ได้เวลารู้ฟ้าทั้งฝนสวัสดีวันอังคารครับพ่อแม่เป็นยังไงกันบ้างโอ้โหใครสู้ชีวิตขั้นสุดต้องเดินลุยน้ำถือรองเท้าเดินเท้าเปล่ากันมาเมื่อวานพงเต็มๆเลยโอ้ยมั่วไม่น่าเชื่อเนี่ยครับโอ้ชีวิตคนเมืองมันจะลำบากขนาดนี้พ่อแม่อยู่ตามบ้านนอกบ้านนาเป็นยังไงกันบ้างโอ้อย่าพึ่งประมาทนะฝนยังตกได้เยอะอยู่นี่พงพาไปดูบ้านนี้โอ้โหได้เลิกบวชลูกครับจ้างวงดนตรีชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้เลยมาฉลองลูกบวชปรากฏว่าน้ำท่วมโอ้โหยังไงแล้วทีนี้เลิกเลยแต่ว่าจ้างมาแล้วเอาจัดไปสิครับรออะไรแต่ว่านักร้องนี่ได้รางวัลชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแต่ได้แบบไหนลองดูนี่เลยครับโอ้โหต้องให้จริงๆล่องเรือพายจ้ำปีนี้เวทีแบบนี้เลยสิครับกับงานบวชชาวบ้านวิถีริมน้ำเจ้าพระยาที่สามโคกครับโอ้ยสุดยอดนะแม่ยืนพายเรือแบบมืออาชีพนี่ใครพายได้แบบนี้บ้างแบบนี้นักร้องสู้ตายเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ทิปหลายคนต้องพายเรือไปหน้าเวทีบึดจำบึดบึดจำบึดอย่างที่เห็นนี่แหละครับบรรยากาศเวทีกลางน้ำท่วมแบบนี้ไม่เห็นกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าต้องมีให้เห็นช่วงหน้าน้ำหลากแบบนี้เท่านั้นจะหน้าหนาวหน้าร้อนเอาพักไว้ก่อนต้องหน้าน้ำหลากเลยนะครับแบบนี้ต้องบันทึกเอาไว้ครับตำนานพายเรือให้ทิปนักร้องหลายคนเข้ามาแซวบอกโอ้โหเพลงสนุกน่าเสิร์งน่าเต้นมากเลยแต่ไม่มีใครเต้นหน้าเวทีโอ้ใครจะไปน้ำท่วมขนาดนั้นเนาะขั้นจะยกเลิกงานก็จะดูยังไงอยู่เอาจับต่อไปอย่าได้แค่น้ำท่วมเลยนะครับช่วงนี้โอ้ยนั่งกันไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าฝนฟ้ายังตกมากอยู่ลมหนาวจากประเทศจีนแผ่ลงมาดันเอาร่องมรสุมพัดผ่านในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโอ้โหเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนตกมากตกเน้นตกหนักนั่นเองนะครับดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับช่วงบ่ายโมงมีฝนตกได้ที่แม่ฮ่องสอนนะครับเย็นสัก4โมงเย็นแถวเชียงใหม่ลำพูนลำปางพระยาวแพร่น่านอุตรดิตถ์โอ้มีฝนตกได้ตามมานะครับพื้นที่ภาคกลางนี่จุกๆเลยนะครับอยู่ในแนวร่องมรสุมเนาะสักบ่าย2โมงแถวพิษณุโลกในพื้นที่อำเภอเมืองวังทองรวมถึงที่เพชรบูรณ์ลพบุรีสิงห์บุรีแล้วก็อ่างทองด้วยนะครับทีนี้สักประมาณ4โมงเย็นโอ้โหฝนตกลามทั่วทั้งภาคเลยนะฮะแล้วตกหนักด้วยเนี่ยครับที่พิจิตรโดยเฉพาะที่อำเภอตะพานหินโอ้โหบ้านผมเลยเนี่ยนะครับพี่ป้านะโอ้ยน้ำกำลังน้ำกำลังหลากมาเทมาเลยนะครับรวมถึงที่บางภูนาคทับเคราะห์ดงเจริญด้วยสักทุ่มหนึ่งแถวนครสวรรค์อุทัยธานีในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายอย่างชัยนาทที่อำเภอเมืองวัดสิงห์แล้วก็หันคาเนี่ยครับแถวอีสานฝนมาช่วงเย็นเย็นเด้อครับพ่อแม่สัก5โมงเย็นแถวชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101อุดรธานีหนองบัวลำพูเลยสกลนครมุกดาหารบึงกาฬนครพนมถัดไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งตอน6โมงเย็นแถวโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์มีฝนตกได้เหมือนกันนะครับซีกทางภาคตะวันออกโอ้โหแนวร่องมรสุมเหมือนกันนะครับสักประมาณบ่าย3โมงแถวฉะเชิงเทราชลบุรีมีฝนตกก่อนนะครับหลังจากนั้นฝนจะตกลามทั่วทั้งภาคแต่ตอน3ทุ่มใครอยู่ที่ปราจีนบุรีสระแก้วที่อำเภอวัฒนานครตาพระยาโคกสูงแล้วก็อรัญญประเทศมีโอกาสเกิดฝนตกได้รวมไปถึงจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดด้วยนะครับซีกตะวันตกของประเทศฝนมาตอนบ่ายโมงแถวราชบุรีที่อำเภอสวนพึ่งจอมบึงสักบ่าย3โมงจะลามต่อไปที่เพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับบ่ายโมงฝนมาตามนัดอีกเหมือนกันแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมแล้วก็ลามไปต่อในช่วงบ่าย3โมงบ่าย4โมงโอ้โหเหมือนเมื่อวานเลยนะครับทั้งกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีนะครับพร้อมแน่ๆอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้สักเที่ยงวันครับแถวระนองที่กระบุรีและอุ่นก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้สักประมาณบ่ายโมงทีนี้ถล่มหนักเลยนะคะที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีในพื้นที่อำเภอเมืองบ้านนาเดิมบ้านนาสารนครศรีธรรมราชพังงากระบี่ที่อำเภอเขาพนมลำทับคลองท่อมจังหวัดตรังที่อำเภอเมืองวังวิเศษห้วยยอดนายงกันตังย่านตาขาวแล้วก็ปะเหลียนนะครับยังไม่หมดครับแถวสตูลที่มะนังควนกาหลงควนโดนสงขลาที่รัตภูมิหัดใหญ่คลองหอยโข่งแล้วก็สะเดา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้เหมือนกันนะครับส
ถานการณ์ฟ้าฝนที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้โอ้โหต้องพูดว่าไม่มาเต็มจริงๆเลยนะครับปภ.เขารายงานสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมนะครับสายที่บนของร่องมรสุมเอ่ยยอมความกดอากาศต่ำเอ่ยมรสุมเอ่ยโอ้โหรวมไปถึงโนรูเอ่ยมา25จังหวัดนะครับพ่อแม่นี่ดูรายชื่อนี้เลยนะครับแหมท่วมไป1ใน4ของประเทศเลยนะครับทั้งหมด96อำเภอ225ตำบล651หมู่บ้านมีชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งหมด 4,348 ครัวเรือนเอาสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็ลมมรสุมลมหนาวเอ่ยยังประมาทไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังมาหนักมาเต็มย้ำอีกทีตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับเขาบอกว่าน้ำท่วมขนาดนี้รถไม่ติดแล้วนะรู้อย่างครับพ่อแม่เพราะว่าเขาใช้เรือแทนกันหมดแล้วโอ้โหเอาฟังแล้วปวดใจจริงๆเลยนะครับรู้ฟ้าท่านฝนตะวันโดมกับผมทุกวันที่นี่สวัสดีครับไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8